ในวันนี้นะครับผมถ้ำใน 1.16 นะครับไม่ใช่ 1.17 นะถ้ำ 1.16 นะครับผมมันจะมีสิ่งหนึ่งที่สามารถสร้างเวิลด์ได้คือ Cave and Cryft ก็คือเป็นโลกที่มีแต่ถ้ำนะครับทุกคนเป็นว่าในคลิปนี้ถ้าผมเอาเด็กมาเอาชีวิตรอด24ชั่วโมงในเกม20ชั่วโมงในเกมก็1วัน1วันเท่ากับ20นาทีก็แค่20นาทีแหละแล้วมาสู้กันนะครับจะเป็นกันมาในคลิปนี้ไปดูได้เลยนะครับผมว่าใครชนะแล้วเราจะสามารถเล่นในถ้ำได้ยังไงนะฮะไปดูเลยสวัสดีครับในวันนี้ผมไม่เม็ดมอนในวันนี้ผมจะให้ทุกคนร้ายประมาณตอนนี้ผมมีอยู่ทั้งหมดประมาณ20กว่าคนมาเล่นในถ้ำนะครับเอาชีวิตรอดในถ้ำซึ่งสิ่งเราต้องการคือให้พวกคุณจบเกม Minecraft ให้ได้นะครับจะจบได้หรือเปล่าจบได้เปล่าได้แหละสักครั้งเหรอวะสักครั้งเหรอวะไอ้เหี้ยเจ้าตัวมาฟ้องลิขสิทธิ์สักรอบ อะไรรู้จักไมเม็ดมอนเหรอเอาสักล้าน2ล้านนะโอเคมา GM Joy 1ดีกว่าGM Joy 1โอเคครับผมรู้สึกว่าทุกคนจะไม่มีไม้กันนะครับ1 0สิแล้วก็เกมโหมด Server Add On นะครับคือตอนนี้นะฮะเราไปที่ต้องตัดพวกอุปกรณ์ก่อนนะครับรู้สึกว่าตอนนี้ไม่มีไม้ให้เราใช้ใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรครับเราจะต้องจัดการเรื่องไม้ก่อนนะครับก็คือว่า give at all เป็นโอ๊กนะครับโอ๊กอะไรวะโอ๊กล็อกดิโอ๊กสี่พี่มอนพี่ปลักกิ่งมาแล้วพี่อะไรนะอย่าพูดเดี๋ยวคอสิงห์การมาแล้วพี่โอเควันนี้ก็คือว่าอย่างที่เราบอกนะครับผมจริงๆตอนแรกกะว่าจะให้เป็นการฆ่ามังกรแต่ขอเปลี่ยนดีกว่าขอเปลี่ยนกฎนะครับเปลี่ยนกฎกระทันคือว่าเราจะให้เข้าเซิร์ฟมาครับตอนนี้เซิร์ฟผมยังไม่ปิดนะครับแต่ว่าเราจะให้ทำการหาของก่อนนะครับผมใน20ใน15นาทีนะครับแล้วก็มาฆ่ากันนะฮะในตอนสุดท้ายว่าใครจะตายใครจะรอดนะฮะมาหาของเลยแล้วก็เตรียมฆ่ากันได้แล้วโอเค20นาที20นาทีตอนนี้1ทุ่ม46เราจะไปดูกันอีกทีตอน1ทุ่มไอ้2ทุ่มดิ2ทุ่ม6นาทีนะฮะไปเดี๋ยวกูร่วมฆ่าพวกมึงด้วยจะได้แบบสมศักดิ์ศรีหน่อยลูกผู้ชาย15นาทีไอ้20นาทีก็โอ้ตอนนี้ผ่านไป2นาทีแล้วเนี่ยเร็วมากเวลาสั้นคือ2นาทีแหละแม่จริงๆ1วันใน Minecraft มันกี่นาทีนะพี่ไอ้เออเดี๋ยวดิ20ถูกแล้ว20ถูกแล้ว20บอก20ถูกแล้ว24มันคือติ๊กเอาวะเราจะต้องทำการเริ่มตัดนี่ก่อนเฮ้ย MC Commander เฮ้ยทำไมลุงเบดทำไมลุงเบดใส่สกินวะมี2 ID นี่วะโอเคครับข้างนอกมีวอยค่าเล่นนะข้างนอกมีวอยให้ค่าเล่นด้วยเหรอโอเคครับไป20นาทีระหว่างที่มันพอเวลาบางคนมาขาดอาหารก็ให้มันออกมาข้างนอกเออ20นาทีอย่างน้อยผมก็แบบเล่น24ชั่วโมงในเกมแบบของจริงครับ20นาทีไม่เหมือนทํา100วันอัด2ชั่วโมงอันนี้ก็ไม่ใช่มีคนแม่งสร้างบ้านแล้วหมดไหนใครสร้างบ้านเขาพร้อมเซอร์ไวเวอร์เต็มตัวแล้วเฮ้ยนี่มันเกิดมาเพื่อเป็นการเซอร์ไวเวอร์ชาเลนจ์นี่วะเอาล่ะไวลิสไหมครับไม่ไวครับไม่ไวครับไม่ไวลิสครับแต่เดย์สเปคเอาฮะเดี๋ยวตอนสู้ค่อยไวลิสอันนี้ใครเข้ามาก็ไม่ได้ของไม่ได้อะไรหรอกตามเพื่อนไม่ทันนะเหี้ยวัวมีลูกอ่ะปึ๊บนี่เอานี่ใส่เฟอร์นั้นไปก่อนนะฮะเพื่อความรอเท่เลท่อนะครับจะลืมให้ไม้อย่าลืมให้ไม้ผู้เล่นใหม่เลยนะครับอุ้ยอันตรายจัดอันตรายจัดข้างล่างนี่อันตรายจัดจริงจัดจริงกระทิงแดงวูดแอนด์ฟู้ดพีทมีคนต้องการวูดแอนด์ฟู้ดครับเข้าไม่ทันขอเพื่อนครับเข้ามาที่หลังขอเพื่อนเลยนะฮะวูดเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวข้างล่างนี่มอนสเตอร์อันตรายต้องลงไปข้างล่างก่อนละเพื่อจัดการมอนสเตอร์อันตรายใครมันขุดตรงมาแถวกูวะชิบหายแล้วมึงจะขุดตรงกูทำไมเด็ดเอาอุปกรณ์ก่อนโอเคตัดไม้ก่อนนะทุกคนนะขุดแมงมุมทิ้งโอเคไม่ยากเกมไมค์ครับถ้าเล่นให้ยากแปลว่าไม่ใช่ไมค์ครับอ้าวแมงมุมไม่ตีผมเฉยเลยใส่ผมแบบโหดจัดละเซียนแมงมุมมันเลยกลัวกันมันไม่ตีผมอ่ะเออก็ดีมันไม่ตีผมอ่ะหรือว่ามันกลัวผมน่าจะกลัวผมอ่ะอุ้ยที่จะแต่สเกลตันตีเฉยมันจะเหลี่ยมไปแล้วสเกลตันว้าวอันตรายกลับไปฮิวก่อนดีกว่า Can you open PVP ไอ้เชี่ยนี่เรื่องมากเตะมันออกดิขอหนึ่งขอหนี่ชิบหายอะไรวะเตะวะรอก่อนบอกเตือนไปก่อนจะเรื่องมากมึงให้เตะเลยแย่กูกำลังทำคำสั่งเลยเรื่องแต่เดี๋ยวผมเตะเองเดี๋ยวต้องแต่เองเลยของชอบเลยเฮียไม่เคยได้คืบเอาสองทั้งมึงเนี่ยตอนนี้ไปวัวเริ่มเก็บต้นไม้แล้วครับเฮ้ยฮะเดี๋ยวเราจะการตรงจุดนี้ก่อนเพชรนี่เพชรในโลกนี้หาไม่ได้พี่เขาใช้ TP ไปแล้วเอาแล้วมอนผมสัมผัสได้ถึงความแย่แล้วเขาเกมหมดเป็นเขา TP เป็นเขาเริ่มใช้คำสั่งเป็นแล้วความอันตรายใกล้มาเยือนผมแล้วล่ะโดนแน่แถวนี้Y11นะครับผมคิดว่าเราต้องหาเพชรก่อนนะฮะไม่เพชรก็ต้องเจอเหล็กสักนิดหน่อยนะครับสวัสดีท่านซีโอไปด้วยตามมาเลยท่านแต่ทางลูกผู้ชายมันจะอันตรายหน่อยนะถ้าเกิดท่านซีโอตามผมไปทันก็ทีพีมาแล้วกันก่อนอย่างที่ผมบอกว่าทางลูกผู้ชายมันมักจะอันตรายเพราะมีแต่เรื่องที่ทำให้มันอันตรายโอเคมอนไม่ต่างจากเซิร์ฟเก่าเท่าไหร่ไม่ต่างจากเซิร์ฟเก่าเนาะก็คือไม่ต่างกันเท่าไหร่ก็ยังแหลกนิดหน่อยเหมือนกันแต่ดูจำนวนคนตอนนี้จำนวนคนตอนนี้ก็คือแบบมันก็ยังพอมีแหลกแต่ว่าถ้าถามว่าดีกว่าไหมก็ต้องรอดูมันยังไงมันก็น่าจะพอๆกันแหละคุณภาพไม่ได้ต่างกันหรอกแต่ราคาแต่มันถูกกว่าไงแต่ถ้าเกิดมันถูกกว่าก็โอเคถูกกว่าตั้ง 2-300 โอเคครับผมนั่งคุณเลยก่อนนะฮะตอนนี้นะครับผมเวลาใกล้ผ่านไปล่วงเลยไปแล้วนะครับตอนนี้ประมาณเกือบ10นาทีแล้วนะฮะอีก3นาที10อ่ะก็ตอนนี้กี่นาทีแล้วพี่อีก3นาที10อ่ะผมว่าตอนนี้ผ่านไปกี่นาทีคำนวณให้หน่อยนั่นดิอีก3นาที10ก็7ดิโอ้คำนวณเลยยากๆถ้า CEO หายไปเลย
ทันซีโอบอกตามผมมาทันซีโอหายไปแล้วเนี่ยเขาถ้าเกิดเขาตามไม่ทันเขาจะ TP ไปเขาบอกไงใช่เหรอเขาบอกอ่ะเออเขา TP ไปแล้วไงแน่ใครอุดกูอันตรายต่อความมั่นคงของชาติมีคนบล็อกดีมาอุดกูเอาละไอ้หนุ่มเฮ้ถึงเวลาแล้วสินะนินจาเรียบร้อยนินจาบังอาจยุ่งกับบังอาจมากผมวันนี้ใส่ไปก่อนเอาละท่านซีโอท่านกำลังทำอะไรอยู่อยากให้ท่านซีโอพูดท่านซีโอพูดไม่ได้ครับที่บ้านเสียงดังพอแล้วมาเดี๋ยวเราเริ่มขุดนี่ก่อนนะฮะผมคิดว่าเพชรน่าอยู่แถวนี้แหละครับแต่ที่ผมคิดนะไม่มั่นใจเดี๋ยวผมว่าใช่เฮ้ยนี่ไงเพชรโหเจอเม็ดเดียวขอบคุณมากหลุดเดี๋ยวออฟให้โอ้เจอเม็ดนึงนี่ขอบคุณมากนะครับเจอตั้งเม็ดนึงว่าทำไมเนี่ยเม็ดนึงรู้สึกเลยว่ามันเริ่มน่าจะหายากอันนี้จากเนี่ยน่าจะหายากอยู่แต่ไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ยากอยู่เอามีคนตายใครตายตอนนี้ไม่เป็นไรนะครับคือกลับไปเกิดใหม่แล้วก็ของก็ยังฟูอยู่นะครับผมแต่นี่ขนาดเราไม่เซตเวอร์บอร์เดอร์นะเด็กก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะไม่แต่ว่ามันก็สุดเว้ยมันมีที่สิ้นสุดเว้ยที่ที่สิ้นสุดเหรอมันเหมือนนรกเลยอ๋อสุดท้ายก็วนกลับมาที่เดิมอะ ต่อให้ไปไกลแค่ไหนนะมันเลยไม่แหลกเลยไงเออซีโอถ้าเกิดตามไม่ทันก็จะวาร์ปมาใช่คำสั่งเป็นระยะเลยโอเคใช้คำสั่งเป็นใช้คำสั่งยาวโอเคฮะสักพักเด็กก็โวยดิดละท่านซีโอทำไปทุกอย่างแล้วตอนนี้เด็กก็โวยดิดละเวอร์การ์ดสักพักคอมมันบล็อกโอเคเดี๋ยวผมขอหน้าหอยตัวเองก่อนท่านของท่านซีโอกำลังเผาอยู่นะฮะรอสักครู่นะครับผมขอหาเพชรให้ท่านซีโอก่อนเพชรมันไม่ได้หายากเว้ยแต่ว่าถ้ำมันน่าจะหายากเพราะว่าถ้ำในนี้มันแตกต่างจากถ้ำในโลกปกติอะมันสามารถที่จะกดภาพให้ดูข้างบนได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าถ้ำในนี้แบบมันแตกต่างจากปกติมากมึงอีกแล้วเนี่ยมันจะไหนเนี่ยโอเคท่านซีโอเก็บเหล็กเลยครับผมรู้ว่าท่านซีโอคราฟเป็นหลังจากที่ท่านซีโอได้อีโวตัวเองให้เก่งขึ้นหลายเท่าเฮ้เอออะไรหรอเฮ้ท่านแอดมินขอให้เปิ้ลสักนิดครับเป็นเธอได้ไหมครับไม่ได้ครับขอให้เปิ้ลสักนิดครับไม่ได้ครับอุ้ยที่ขุดพังเฉยไม่เป็นไรผมมีที่ขุดหินอยู่พอขุดเหล็กได้อยู่ช่วงนี้เจอแต่เหล็กนะไม่เจอพวกเพชรเลยเพชรผมเจอเม็ดเดียวไม่รู้ไปทำไมเม็ดเดียวนี่ยังไม่รู้เราไปทำอะไรสวิมมิ่งลาวาเริ่มหลักแล้วตอนนี้เริ่มหลักแล้วเริ่มเน่าแล้วอีก5 นาที 5 นาทีพี่เราจะเริ่ม PP แล้ว5 TPP นะครับทุกคนต้องเตรียมขวานนะครับเอาไว้เจาะโล่นะฮะแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับเช่นลาวงลาวายมาเตรียมไว้นะฮะก็อีก5ทีนะครับเดี๋ยวผมจะทำการไวลิสออนดีกว่าครับผมแล้วก็รับ NV อีกรอบนึงนะฮะขอให้เปิ้ลหน่อยครับกูไม่ให้จะทำแม่นี่วัวเต็มจุดเกิดเลยเมามาเตรียม PVP ได้ละมันเกิดกันจนมีลูกกันเนี่ยมีอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมนะครับตอนนี้มีอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมแล้วสิ่งที่ผมต้องการต่อไปก็คือเหล็กอีกนิดนึงนะฮะท่านซีโอไม่ใส่ชุดเหล็กเลยนี่วะชิบหายแล้วเขาใส่ชุดทองผมต้องให้เขาใส่ชุดเหล็กก่อนเฮ้ยอะไรเราเนี่ยครับอีก3 นาที PVP จะเปิดนะครับก็คือครบ1วันในถ้ำแล้วนะครับผม1วันในถ้ำนี้ผมไม่ได้อะไรเลยผมได้ของน้อยมากเลยนะฮะคือของที่ผมได้มานี่แบบน้อยไปเลยเดี๋ยว PVP เปิดผมต้องโบบ้าหน่อยแหละครับก็เกมรูคีเมนทอรี่ปรับเป็นฟอร์ฮะของตกตายแล้วก็เดี๋ยวเราเตรียมเดสสเปคเลยดีกว่าครับผมเพื่อเป็นความศิวิไลในการใช้ชีวิตของเรานะฮะท่านครับนะซีโอท่านต้องการอะไรการสิ่งใดพร้อมยังท่านพร้อมยังท่านถ้าพร้อมแล้วก็เตรียมตัวไปได้ละนี่ลูกวัวแม่งดันท่านซีโอ DP มาท่านซีโอ DP มา PVP เปิดแล้วทุกคนครับตอนนี้ครบ24ชั่วโมงใน Minecraft แล้วนะครับก็คือครบ1วันแล้วนะครับนั่นคือ20นาทีนะฮะน่าจะขึ้นเป็น Day 2แล้วนะครับผมนี่มาต่อไปก็เดี๋ยวท่านซีโอจะตายชิบหายแล้วไม่เป็นไรท่านกินอาหารเพิ่มเลือดนะครับผมแล้วก็ Despec ครับ Despec ปรับเป็น On ครับแล้วก็ปรับเป็นผมรู้สึกว่า World Border เนี่ยไม่น่าจะมีใครวิ่งไปเกิน 1,000 เนาะ World Border เอ้า GP ออไอ้เหี้ยมีคนซับมิเคิล Border ตายมีคนไปเกิน 1,000 บล็อกด้วยเหรอวะมีดิเชื่อฟาดคอมาเซชั่นชิบหายแล้วไม่เลยเซชั่นเกิดมา GP ออมาก่อนก็ได้งั้นน่ะท่านซีโอขึ้นมาไม้ฮะเอาไม้วะให้ไปแล้วโอเคพี่อะไรแล้วอะท่านซีโอครับต่อขึ้นมาเลยครับต่อมาขึ้นมาเลยฮะโซเจนนี่มาทันแจกบ้าวอะมาทันทันส่งปลายขึ้นเดย์หนึ่งอยู่เฮ้ยมัน20นาทีแล้วเดย์สองแล้วผ่านแล้วตกโอ้โหตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้จ้าท่านซีโออย่าเพิ่งนะท่านต้องไปช่วยท่านซีโอก่อนแล้วฮะก่อนที่ท่านซีโอจะโดนอะไรแล้วอะโอ้ยมันขับเรือมันขับเรือปะปลอดภัยครับมันขับเรือไปไม่เป็นไรนี่นะเอาอุปกรณ์กันดีกว่าครับอุปกรณ์ตอนนี้ยังไม่พร้อมนะฮะยังไม่พร้อมจริงๆท่านซีโอตอบขึ้นมาเลยWorld Border Set ใน300วิก็คือ5นาทีนะครับที่ผ่านแล้วท่านซีโอเครื่องลงมอนเตอร์แดกตายแล้วอันตรายกว่าคนก็มอนเตอร์นี่แหละเสียไปหรือยังอ่ะเสียแล้วอะไรแล้วอะไรละทำไมกูขึ้นเรือเอ้าทำไมกูขึ้นเรือไม่ได้เอ้าเรือขึ้นไม่ได้เฉยอะไรอ่ะเฮ้ยที่เรือปลอมโอ้โหเรือขึ้นไม่ได้เฉยรอดตัวไปนะเราอะรอดต่อไปแล้วเราก็ตามมาแล้วก็ตามมาแล้วแม่เรือปลอมเฉยครับรอดตัวแต่ไม่เป็นไรฮะรอบนี้ไม่มีรอดครับพูดเลยอะไรดอกไม้ไม่มีดอกไม้ที่นี่มีแต่การฆ่าฟันอืม
เฮ้ยซ้อมแม่คังฆ่าได้วะอย่าไปเชื่อเลยเชื่อเหรอเออมึงฆ่าคนได้ด้วยนะครับผมต้องปาเบ็ดฮะมีคนมันพายเรือหนีกันมันมากเลยอ่ะโอเคผมเสร็จไปคนนึงละท่านซีโอผมลืมดูท่านซีโอเลยท่านซีโออยู่ไหนอ่ะจะบอกนะว่าเขายังไม่ขึ้นสวรรค์ครับท่านซีโอยังไม่ขึ้นสวรรค์ตอนนี้รอท่านซีโอก่อนท่านซีโออยู่ไหนอ่ะผมต้องไปดูแลท่านซีโอก่อนที่ผ่านซีโอหายเอาอยู่ข้างล่างโอเคปลอดภัยอยู่พายเรือเล่นอยู่ดีกว่าเออมานี่เร็วมานี่ขับเรือมาระวังไอ้เขียวด้วยบางตัวไอ้เขียวจ้าเกือบตายแล้วใช่ไหมอ๋อเกือบไปแล้วจะปล่อยคนนั้นแล้วกันนะเนื่องจากว่า VIP จากโฮสต์เกมเมอร์ถือว่าปล่อยไปก่อนมาเนี่ยตอนนี้ผมมีอุปกรณ์ที่อย่างที่ผมเกือบต้องการเกือบหมดแล้วเหลือแค่อุปกรณ์ไม่กี่อย่างนั่นก็คือเป็นนี่ต้องการเกือบหมดแล้วเธอไปฆ่าคนนั้นนะคนนั้น VIP เอาท่านซีโอวิ่งไปจ้วงVIP เฉยเลยเฮ้ยตอนนั้นมีคนท่านซีโอไปเร็วเฮ้ย VIP ถือขวานเพชรจะไปจ้วงชาวบ้านเขาแล้วชิบหายแล้วหัวชิบหายเลย VIP กูท่านซีโอมาเร็วข้างหน้ามีคนคนเริ่มตามขบวนเดินเยอะมากเลยครับกลับไม่ทันคนส่วนใหญ่ก็ต้องว่ายน้ำหนีอ่ะถ้าเกิดไม่ว่ายน้ำหนีก็คือแบบไม่หนีไม่น่าได้อะไรวะไอ้นี่จะฆ่า CEO ป่ะไปเบนกูพูดให้เฮ้ยเด็ก VIP เสือกฆ่า CEO เด็ก VIP จะฆ่าเอาชีพหายแล้วผมโดนลุมว่ะทุกคนโดนลุมใช้โอ้โหลุมไปโอ้ผมไว้ชีวิตน้องเขาแต่น้องเขาไม่เสือกฆ่าผมเฉยเลยโธ่โดนลุมไหนวันหลังนี่ผมใส่ว่าเขาไม่อ้าวลุมอย่างงี้ท่านซีโอกับผมตายเลยครับฟาดเคาะชิบหายแล้วว่ารอบหลังไม่มีเด็ก VIP แล้วรอบหลังคือเจอใครก็ฆ่าแม่งเลยดีกว่าใครวะเด็กไอ้ไม้โอ้บอร์เดอร์บีบโอ้ชิบอร์เดอร์บีบน่ากลัวจัดอ่ะโอ้โหต้องมีคนที่อยู่ข้างบนนั้นหนึ่งจะรอดอ่ะโอ้โหบอร์เดอร์บีบน่ากลัวจัดแค่ทุกคนซึ่งตอนนี้นะครับส่วนใหญ่ตายเพราะบอร์เดอร์กันหมดเลยนะฮะบีบน่ากลัวจัดมีคนรอดแค่คนเดียวคือถึงผมอยู่ตรงเมื่อกี้ยังไงก็ไม่รอดนะครับสุดท้ายก็คือตายกันหมดเลยนะฮะตายแล้วจะไม่เป็นไรโดนบอร์เดอร์บีบตายกันหมดแล้วครับซึ่งตอนนี้เหลือคนอยู่แค่ไม่กี่คนแล้วนะครับจังหวะนี้เหลือมินาตะครับแล้วก็ KRKDBA ครับข้างหลังมีเอาล็อกอยู่นะฮะชิบตายเฉยเลยวัยรุ่นเจียวเรือตายกันหมดแล้วบีบแบบโอ้บีโผล่จัดอะโอ้โหนี่ครับบอร์เดอร์หยุดแล้วครับหยุดตรงกลางพอดีครับผมคนที่อยู่ตรงกลางก็คือตรงที่อยู่00รอดนะครับบอร์เดอร์รอบนี้00นะครับบอร์เดอร์บีโผล่จัดเลยเฮียตอนนี้เอาชีร้อยทำ24ชั่วโมงกำลังจะจบแล้วนะครับในรอบนี้เหลือคนต่อสู้อีกไม่กี่คนแล้วนะฮะอ้าวแตกหนึ่งครับผมแตกหนึ่งครับผมอ้าววาร์ปไปตัวแตกเหมือนเดิมครับตอนนี้เหลือแค่เคดาร์กเทนชันแนลโดโฟกแล้วก็เอาล็อกนะครับซึ่งตอนนี้ผมไม่มั่นใจว่าอีก2คนอยู่ตรงไหนอันนี้เจอโดโฟกแล้วแต่คนอื่นไม่รู้อยู่ไหนโดโฟกอยู่นี่เอาล็อกอยู่ตรงนี้เอาล็อกกำลังโดนซอมบี้แดกอยู่เคโอ้โหคนนี้มีชุดกรอบเพชรเทนชันแนลครับกำลังสู้กับเปโดอยู่ฮะเปโดนี่เทนชันแนลน่าจะเสียเปรียบเพราะว่าเปโดมีกองทัพซอมบี้ด้วยนะครับอ๋อคนนี้2คนนี้เขาสู้อยู่ตรงชั้นบนครับส่วนอีก2คนขึ้นอยู่สู้อยู่ตรงชั้นล่างนะฮะเอาไปโดล่าลาวาโดนตัวเองครับโดนซอมบี้แดกด้วยครับฟาดเขาครับถึงเวลาของเทนแล้วเทนเอาคืนเย้เทนเอาคืนวะเอาคืนเขาจะเอาคืนได้เปล่าวะโอ้โหเอาคืนได้เฉยฟาดเขาจริงๆแต่คนข้างล่างนะครับที่ต้องสู้กันนะฮะโดยที่ไม่รู้ว่าเลือดเท่าไหร่นะครับแต่ผมจะอธิบายเรื่องให้ทุกคนดูเองแล้วกันนะฮะด้วยทับคำสั่งนะครับผมโอ้โหตายครับเฮ้ยโดโฟมาแล้วโดโฟมาแล้วแล้วดิเพบิโลเนม HP โอเคครับตอนนี้เราขึ้น HP แล้วนะฮะตอนนี้ซึ่ง HP ตอนนี้นะครับทั้ง2คน HP เอ้าโดโฟกติลาวะตัวเองตายโอ้โหเลือดเหลือ1ไม่ตายครับแต่แมงมุมกำลังจะมาแดกมันนะฮะแมงมุมไม่แดกเลยปลอดภัยแต่ว่าตอนนี้ได้เป็นตอนช้าแมงมุมเลยไม่ทำงานนะครับผมเรื่องเป็นเรื่องที่ดีเกือบแล้วเหลือ10 channel ที่กำลังอยู่เอ้า10 channel โดนซอมบี้แดกนะครับไม่น่าจะไม่ได้ตายเพราะคนแล้วฮะตายเพราะ2คนซอมบี้แหละเอ้าพี่เขียวมาแล้วครับพี่เขียวตัวท็อปมาแล้วตัวท็อปกูต้มโอ้โหเนี่ยโดนซอมบี้แดกตายฝั่งนี้เหลือเอาล็อกสู้กับโอ้โหมันก็ไม่จบนะฮะผมว่าต้องทีพีทุกคนมารวมตัวตรงจุดเดียวแล้วนะฮะเพื่อให้มันจบไปไวมาครับฮิวออลแป๊บอ้าวสองสามคนนี้ถึงกับบั๊กเลยนะฮะฮิวออลก่อนนะครับเอ้ยฮิวออลก่อนเดี๋ยวเพิ่งตีกันโอเคฮิวออลครับฮิวออลก่อนโอ้โหน่าจะแหลกครับเพราะว่าคนรวมตัวกันเยอะนะครับคอมไม่น่าจะไหวนะครับแต่ผมฮิวออลให้เรื่อยๆนะฮะฮิวออลไปก่อนนะครับผมไม่งั้นแหลกเกินนะครับชิบหายแล้วเทนชันแนลนี่น่าจะสู้กับความแหลกไม่ไหวนะครับเจอความแหลกเข้าไปโอเคเขาน่าจะเริ่มหายแหลกแล้วตอนนี้ผมฮิวออยทุกคนละ
ผมทำการเริ่มเสกมอนสเตอร์ที่โหดร้ายสุดๆในมายคราฟมาแล้วนะครับผมไม่งั้นรู้สึกว่ามันจะไม่จบนะฮะคนก็วิ่งกันแบบเป็นบางระจันเลยนะฮะชาตินี้จบไหมเนี่ยชาตินี้จบไหมเนี่ยจบไหมเนี่ยโอ้โหตีก็ไม่โดนตีก็ไม่โดนเฉยอ้าวซอมบี้มาครับครับฝูงกองทัพคิปเปอร์ฝูงทัพซอมบี้ฮะเอาซอมบี้ทุกตัวจะได้สปีด3แล้วกันนะครับเพื่อให้มันจบเร็วๆนะครับไปซอมบี้สปีด3ครับผมแน่เคโอ้โหโดนซอมบี้สปีด3บุกครับโอ้เคซอมบี้สปีด3ครับเกิดมาแบบรวดเร็วเคซอมบี้ตอนนี้กูแบบสปีดโคตรโหดเลยดูดิครับเทนชาแนลครับเทนชาแนลจะสู้กับซอมบี้สปีดได้ไหมฮะคิปเปอร์ระเบิดหลังครับไม่ตายครับผมเจอซอมบี้สปีดเหมือนเดิมครับซอมบี้สปีดตอนนี้กำลังตาโอ้ข้างในมีกงสปาวด้วยผู้ป่ายแล้วเอาว่าล็อกครับตายเพราะซอมบี้ชัวร์ๆโดนซอมบี้แดกตายเหลือเทนชาแนลกับเหลือเทนชาแนลคนเดียวเอ้าเทนชาแนลชนะสรุปคือเทนชาแนลที่1ฮะเทนชาแนลครับชนะโอ้โหคนใหม่ไม่เคยชนะนะคนนี้ถึงเวลาที่เขาต้องชนะบ้างแล้วเอาบัญชีมาทันทีเลยครับโอเคครับผมจบแล้วนะฮะกับการที่เอาชีวิตรอดในช่วง24ชั่วโมงจะเป็นไงบ้างครับขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะฮะเอาไปเลย50บาทลดรางวัล นะครับเพราะช่วงนี้วิวตกทำไงได้เงินน้อยวิวมันตกเดี๋ยวสัปดาห์นี้โชคดีมีชาวชาฟาร์มวัวนะจ๊ะลาก่อนนะครับทุกคนบาย